ช่วงของไทยทีเดย์ครับเรามีการขันหมากล้อมครับแล้วก็เรื่องราวของการแข่งขันอะไรอ่ะเอเชียฟลอร์เฮาส์ไฟนอลนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการแข่งขันเอเชียฟลอร์ทัวร์ไฟนอล2014ครับณฟลอร์เฮาส์แบงคอกเพื่อเป็นการคัดนักกีฬาจากเอเชียครับไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในงานนี้ก็จะรับเกียรติจากคุณเสาวรสพุทธเจริญลาภนะรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดคุณมนัสกวีธรรมจินดาพงศ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คอลฟังคุณปัทมาเดชอุดมครับผู้จัดการบริษัทริปเคอร์ประเทศไทยจำกัดครับและก็ในการแข่งขันครับยังมีแชมป์โลกสี่สมัยอย่างชอนซิเวราผู้ตัดสินนะครับประเภทโฟลว์โฟลว์บอร์ดชายครับซึ่งผู้ชนะก็คือวิกเตอร์ชาร์มอนจากทีมโฟลว์เฮาส์แบงคอกแล้วก็โฟลว์โฟลว์บอร์ดหญิงนะครับผู้ชนะก็คืออิลิมนะทีมเวฟเฮาส์เซนโตซาสิงคโปร์แล้วก็นักกีฬาไทยครับนิชาสุพันธ์วัฒนชัยของโฟลว์เฮาส์แบงคอกคว้าอันดับ3ครับส่วนประเภทโปรมิกซ์บอดี้บอร์ดครับผู้ชนะคือมูฮัมหมัดนาซีจากทีมคาร์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนพัทยาครับเราไปต่อกันที่ผลการแข่งขันหมากล้อม Truvision Steel Mall Go International Championships กันครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณ MCC Hall The Mall งามวงวาน Truvision ร่วมกับศูนย์การค้า The Mall สถาบันสอนหมากล้อม Happy Genius สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติTruvision The Mall Go International Championships 2014ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาทพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์พงษ์มากนวลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร Truvision และกลุ่มบริษัท True คุณดวงตาพงษ์วิไลผู้จัดการใหญ่การตลาด Corporate Marketingบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทดั้งคือมิสเตอร์ลีเชียงลองนะครับจากจีนประเภทคิวคือคุณภาวุฒรุ่งนิรันดรนะครับประเภทมือใหม่รุ่นอายุ10ปีขึ้นไปผู้ชนะคือทีม ACSP 3นะครับและประเภทมือใหม่รุ่นอายุต่ำกว่า10ปีนะครับคือทีม IQ Up ทีม7นะครับสามารถครองแชมป์ไปครับตอนนี้ครับเราไปติดตาม True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับท่านสามารถจะรับชมทางช่องต่างๆของ True Sport ได้ครับเราเป็น NHL ครับในช่วงเช้าพรุ่งนี้ครับ 7:30 น. Seattle กับ Washington ครับทรูสปอร์ต HD และก็ทรูสปอร์ต3เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันซะหน่อยนะครับกับคำถามที่เราถามไปนะครับในช่วงของการแจกบัตร Toyota League Cup นะครับว่าผู้ที่โชคดีคือใครนะครับเฉลยคำตอบบุรีรัมย์อันดับ1นะครับและ BC พิโรศาสนะอันดับ3นะครับรายชื่อผู้โชคดีอยู่ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะครับทั้งคุณสันติคุณเฉลิมคุณสำราญและคุณธีรพันธ์นะครับก็การรับบัตรนั้นก็มารับที่อาคาทิโก้นะครับพระราม6ครับเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อเรื่องการประสานงานรับบัตรนะครับสำหรับเกม Toyota League ครับนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้ครับในข้อมูลข่าวสารต่างๆสำหรับการติดตามเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวประจำวันต่างๆนั้นก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ address ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วครับ SP 2 Day นะครับในช่วงท้ายรายการครับเราจะลาไปด้วยการขอลายเซ็นครับในเกมลีกของบราซิลระหว่างแอตลาสที่พบกับกัวเรตาโร่นะครับแฟนบอลรายหนึ่งวิ่งเข้าไปในสนามครับเพื่อขอลายเซ็นโรนัลดิโญ่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่จะให้ไหมเดี๋ยวดูนะครับไปติดตามครับแล้วก็พบรายการ Sport Today นะครับพรุ่งนี้ครับเวลาเที่ยงวันแล้วก็19:30 น. วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ